ิ่งเราย้อมรอบที่2ที่3แต่ละรอบมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำการย้อมไม้นะครับด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นเชนไดส์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเชนไดส์ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้นะครับทาไม้ป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันปลวกนะครับพวกมอดอะไรต่างๆที่จะมีอยู่ในไม้ประสานนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลดำนะครับก็เป็นการย้อมสีไปในตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ทำการย้อมนะครับจบในขั้นตอนเดียวกันนะครับผมสรุปมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะย้อมอยู่2รอบนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีการย้อมครับไม่ยากครับใช้ผ้านะครับทำการเช็ดย้อมเอานะครับตัวเชนไดก็จะอยู่อย่างนี้เทไว้นะครับแล้วก็ผ้าอันนี้ผมใช้ถุงเท้าเก่าได้นะครับวิธีการนะครับจุ่มแล้วก็การเช็ดเลยครับก็จะทำการเช็ดไปตามลายไม้นะครับเช็ดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมเท่านี้เองฮะง่ายๆครับผมไม่ยากนะครับไม่ต้องใช้กาพ่นไม่ต้องใช้แปรงอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ใช้เศษผ้าของเราเนี่ยครับทำการจุ่มแล้วก็เช็ดย้อมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้จนให้แห้งนะครับประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวเรามาลงอีก1รอบนะครับฆ่าปลวกฆ่ามอดกันเชื้อรานะครับย้อมในตัวนะครับด้วยตัวเชนไดนะครับผมตัวนี้นะครับเราย้อมไปรอบแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีมันก็แห้งละนะครับเวลาแห้งแล้วมันจะจางลงนะครับผมมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราย้อมอีกรอบนึงนะครับทุกครั้งที่เราย้อมนะครับสีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆย้อมดูให้ดีๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองลงรอบที่2ดูนะฮะว่ามันจะเข้มขึ้นขนาดไหนครับ
วลาเราเช็ดนะครับเราเช็ดให้มันแห้งนะครับหมาดๆแห้งเลยนะครับผมอย่าให้มันเปียกชุ่มบนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะดูดซึมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเช็ดเกลี่ยให้มันเท่าๆกันนะครับแห้งเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมจบที่2รอบอันนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้รอดูมันแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะซีดลงอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปทำการเคลือบเงานะครับผมมันก็จะดูเข้มขึ้นแล้วก็ดูมีความเงามีความวาวมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปชิ้นอื่นต่อนะครับ